นายแพทย์ประทีปตลับทองนะคะพร้อมด้วยเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปตำรวจวันนี้ได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือให้กับทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสนอการปฏิรูป3โครงสร้างค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นายแพทย์ประทีปตลับทองรักษาการประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปตำรวจและคณะเดินทางเข้ามายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ผ่านศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยทางกลุ่มหมอประทีปยื่นหนังสือถึงหัวหน้าคสช.ในกรณีการปฏิรูปตำรวจเนื่องจากเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ประชาชนเดือดร้อนในหลายๆคดียกตัวอย่างคดีของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรและคดีของนายสมชายนีลภัยจิตเป็นต้นโดยทั้งนี้รักษาการประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปตำรวจมีความเห็นว่าประชาชนทุกภาคส่วนมีสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอให้มีการปฏิรูปตำรวจโดยได้เสนอการปฏิรูป3โครงสร้างได้แก่1โครงสร้างตำรวจ2ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ3ความเป็นธรรมต่อประชาชนนอกจากนี้ยังเสนอด้วยว่าควรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนต่างๆโดยไม่ขึ้นกับฝ่ายอำนาจทางการเมืองซึ่งตนเองจะติดตามข้อมูลเป็นระยะผมคิดว่าในโอกาสที่คสช.นะครับเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารชาติบ้านเมืองทุกภาคส่วนก็น่าจะมีส่วนร่วมในการที่จะเสนอความคิดเห็นในการปฏิรูปตำรวจนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเสนอเป็นหลักๆไว้3ด้านนะครับอันแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างของตำรวจนะครับอันที่2ก็คือความเป็นธรรมของที่จะให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอันที่3ก็คือความเป็นธรรมที่จะให้กับประชาชนนะครับพูดถึงโครงสร้างพอสังเขปครับก็คือว่าตำรวจเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวของประชาชนที่เรารวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยก็มีความเห็นว่าน่าจะตำรวจเนี่ยน่าจะสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ให้มีอำนาจในการที่จะสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองนะครับ